ตัดภาพมาที่เอมิเลียครับเอมิเลียได้มองออกไปนอกหน้าต่างเพราะสถานที่ที่เธออยู่เธอนั้นได้ยินเสียงออกอากาศอันดังสนั่นของคาเปล่าที่คาเปล่านั้นได้ขู่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ทำตามเงื่อนไขของเธอแล้วก็เธอนั้นจะทำการเปิดประตูน้ำอีกครั้งหนึ่งและจะทำให้น้ำนั้นท่วมเมืองโดยครั้งนี้นั้นเธอนั้นได้เพิ่มเงื่อนไข3อย่างซึ่งเงื่อนไขทั้ง3อย่างนี้ก็รวมไปถึงเงื่อนไขของเอมิเลียด้วยเช่นเดียวกันซึ่งเธอนั้นก็ได้ทราบจากหมายเลข184นะครับว่าเลกูลูสนั้นแท้จริงแล้วเป็นบิชอปมหาบาปเขาดันวางแผนที่จะให้เมืองนี้นั้นจมน้ำอีกครั้งหนึ่งตาภาพมาที่ซูบารุและจูเลียตครับซูบารุและจูเลียตนะครับได้กลับไปที่ฐานที่มั่นอีกครั้งหนึ่งพอพวกเขามาถึงนะครับก็เห็นเฟลิสนะครับกำลังตบหน้าวิลเฮมกับวิคาโดอยู่ซึ่งเฟลิสนะครับก็ได้หันมามองพวกซูบารุและจูเลียตพร้อมกับเช็ดน้ำตาเฟลิสนะครับได้พุ่งมาหาซูบารุและถามอาการของเขาซึ่งซูบารุก็บอกไปครับว่าตอนนี้เขาไม่เป็นอะไรแล้วและหลังจากนั้นครับเฟลิสนั้นก็ได้ออกจากห้องโถงด้านหน้าไปหลังจากนั้นเองครับวิคาโดนะครับก็ได้โยนแส้ให้แก่ซูบารุนะซึ่งมันเป็นแส้นะครับที่คิดว่าเขานั้นได้ทำหายไปแล้วโดยที่วิคาโดนะครับได้บอกไปว่าตอนที่มังกรดำทำการโจมตีศาลากลางนั้นนะมันนั้นก็ได้ทำการคว้าทั้งซูบารุแล้วก็ทางคูสนั้นไปด้วยแต่ว่าซูบารุนั้นได้ถูกขัดขวางโดยอะไรบางอย่างทำให้เขานั้นได้หลุดออกมาซึ่งริคาโดนะครับก็บอกไปว่าเขานั้นเป็นคนที่ใช้แส้ของซูบารุนั้นทำการดึงคูสลงมาจากมังกรดำแต่ว่าทางริคาโดนะครับก็บอกซูบารุไปว่าตอนนี้สภาพของคูสนั้นดูไม่ดีเลยเหมือนมีสิ่งแปลกปลอมอะไรบางอย่างกำลังลุกลามร่างกายของเธออยู่ตลอดเวลาและนั่นก็เป็นสาเหตุนะครับที่ทำให้เฟลิสนั้นเสียสติไปซูบารุครับจะได้ถึงเลือดสีดำในร่างกายเขาในทันทีและบอกทั้งสองเกี่ยวกับเรื่องของมังกรดำซึ่งซูบารุนะครับก็เตรียมที่จะไปดูอาการของคูสและบอกเรื่องเกี่ยวกับมังกรดำให้แก่คูสรู้แต่ว่าทางริคาโดนะครับก็ได้หยุดซูบารุเอาไว้และบอกว่าตอนนี้อาการของคูสนั้นดูไม่ดีคงไม่เป็นการดีแน่ที่จะทำให้คูสนั้นเห็นซูบารุณตอนนี้ซูบารุนะครับเลยหมายที่จะไปบอกเฟลิสนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมังกรดำซึ่งจูเลียตนะครับก็ได้บอกกับทางซูบารุไปว่าทางอนาตาเซียนั้นต้องการพบซูบารุเพื่อที่จะถามถึงสถานะตัวตนของเบียทริสและจูเลียตนะครับก็ยังบอกอีกว่าตอนนี้เหล่าพี่น้องแมวเหมียวนั้นก็กำลังอยู่ในห้องพยาบาลชั่วคราวตอนแรกซูบารุนะครับต้องการที่จะไปยืนยันความปลอดภัยของคูสนะครับด้วยตาของเขาเองแต่เขานะครับก็ตัดสินใจตามจูเลียตนะไปที่ห้องของอนาตาเซียระหว่างทางนี้เองครับซูบารุนะครับได้ถามจูเลียตเกี่ยวกับเรื่องที่เขาได้ต่อสู้กับบิชอปมหาบาปบายความตักกะซึ่งจูเลียตนะครับก็แสดงความผิดหวังออกมานะครับแล้วก็ได้ขอโทษซูบารุไปตามตรงเลยจูเลียตนะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นไม่ได้อะไรกลับมาเลยซึ่งซูบารุนะครับก็ได้บอกกับจูเลียตไปว่าไม่ต้องกังวลซูบารุนะครับก็ยังมีความหวังเล็กๆนะครับเนื่องจากว่าโจชัวนะน้องชายของจูเลียตนะครับเขานั้นกำลังไปหาข้อมูลกับบิชอปมหาบาปแบบคาตากะอยู่แต่ว่าซูบารุก็แปลกใจครับว่าตอนนี้ทำไมโจชัวถึงไม่อยู่ที่นี่ในจังหวะนั้นเองครับทั้งซูบารุแล้วก็ทางจูเลียตนะครับก็ได้ถูกขัดจังหวะโดยอนาตาเซียที่เดินมาทักทายพวกเขาซูบารุและอนาตาเซียหยอกล้อกันนิดนึงครับก่อนที่ทางอนาตาเซียนะครับจะบอกกับซูบารุไปว่าตอนนี้กาฟิลนั้นกำลังไปตามหาผู้ว่าของเมืองซึ่งเขานั้นก็ไปตามหายังศูนย์พักพิงใกล้ๆและพร้อมกันนะเขาก็ยังกำจัดสัตว์ประหลาดที่ปรากฏขึ้นอีกด้วยและเนื่องจากว่าเกิดน้ำท่วมกาฟิลและลิคาโดนั้นจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะตามหาคนด้วยกลิ่นอนาตาเซียนะครับจึงแนะนำกาฟิลว่าให้กาฟิลนั้นกลับมาที่นี่ทุกๆชั่วโมงเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้กาฟิลนั้นไปเผชิญอันตรายและอนาตาเซียก็สัมผัสได้ว่าซูบารุนั้นมีอะไรบางอย่างต้องการคุยกับเธอนะครับจึงเข้ามาใกล้ๆซูบารุนะครับซึ่งก็ทำให้ซูบารุนั้นกดดันไม่น้อยซึ่งการเข้าใกล้นี้ก็อยู่ต่อหน้าจูเลียตเลยนะก่อนที่อนาตาเซียนะครับจะออกไปทั้งสองนะครับทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ของศูนย์พักพิงซึ่งซูบารุนะครับก็ได้บอกอนาตาเซียกับเลือดของมังกรดำและเขานั้นก็ยังบอกอีกว่าไม่แน่บางทีมังกรดำที่จับพวกเขาทั้งสองคนไปนั้นน่ะอาจจะสามารถสื่อสารกับผู้คนได้และซูบารุก็ยังบอกเรื่องเกี่ยวกับคนที่ได้กลายเป็นแมลงวันอีกด้วยว่าแท้จริงแล้วคนเหล่านั้นน่ะก็ยังจะมีสติสัมปชัญญะอยู่หลังจากนั้นนะครับอนาตาเซียก็ได้ถามกับซูบารุไปว่าแท้จริงแล้วเบียทิสน่ะเป็นสิ่งมีชีวิตเวทมนต์เทียมใช่หรือไม่ซึ่งซูบารุนะครับก็ลังเลสักพักนึงครับเพราะว่าคนที่รู้ว่าเบียทิสนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตเวทมนต์เทียมนั้นก็มีแค่กลุ่มของเอมิเลียเท่านั้นแต่ซูบารุนะครับก็ไม่เก็บซ่อนนะครับก็ได้บอกไปว่าใช่แล้วอนาตาเซียนะครับก็ได้พยักหน้าด้วยความประหลาดใจเธอนะครับจึงได้ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดลัทธิแม่มดจึงต้องการตัวเบียทิสซึ่งซูบารุเองก็คิดไม่ออกนะครับแต่อนาตาเซียนะครับก็บอกไปว่าเธอนั้นก็ไม่สามารถทำตามคำขอของศัตรูได้เช่นกันและอนาตาเซียนะครับก็ได้เล่าถึงสถานการณ์การโจมตีสมาคมหอการค้านะครับโดยที่อนาตาเซียบอกว่าอันที่จริงเธอทราบเหตุการณ์การยึดคืนศาลากลางของผู้ซูบารุด้วยเพราะเธอนั้นมีกระจกสนทนาของจูเลียตอยู่ซึ่งเธอนะครับก็พลอยรายงานสถานการณ์ให้แก่คิริตากะทราบซึ่งคิริตากะนะครับก็มีสีหน้าซีดและคิริตากะก็สั่งให้กองกำลังเกตมังกรขาวผู้ใต้บังคับบัญชาของเขานั้นไปทำการปกป้องหนึ่งในสมาคมหอการค้าแต่ภายหลังก็ได้รับรายงานว่าคนของสมาคมนั้นน่ะถูกกวาดล้างไปจนหมดแล้วยกเว้นแต่คิริตากะคนเดียวซึ่งก็หมายความว่าคนเหล่านี้นั้นได้ตายก่อนที่เหล่าลัทธิแม่มดนั้นจะทำการยื่นเงื่อนไขเพิ่มซึ่งเธอนั้นก็ไม่เข้าใจว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงของลัทธิแม่มดนั้นคืออะไรและจุดประสงค์ในการฆ่าเหล่าสมาคมหอการค้า10คนนั้นคืออะไรเมื่อพวกเธอได้ยินดังนั้นจึงสั่งอพยพผู้ลี้ภัยไปยังศูนย์พักพิงใกล้ๆและเตรียมวางแผนที่จะหลบหนีและอนาตาเซียก็จะบอกว่าในขณะที่เธอกับ
ที่ทากาศนั้นกำลังสนทนากันอยู่นั้นก็ปรากฏว่าได้มีโซ่สีทองนั้นทำการโจมตีที่ผนังในชั้นที่พวกเธอนั้นกำลังอาศัยอยู่ซึ่งอันนาตาเซียนะครับก็ได้บอกไว้ว่าเธอนั้นเป็นคนดึงร่างคิริทากะนั้นหลบไม่ใช่นั่นแล้วก็ร่างของคิริทากะนั้นคนจะต้องผ่าออกไป2ซี่อีกแน่นอนและแน่นอนครับโซ่สีทองคนที่มานั้นก็คือซิลิอุสซิลิอุสนั้นได้เข้ามาเผชิญหน้ากับทั้ง2คนพออานาตาเซียได้เห็นซิลิอุสนะครับก็เห็นว่าคนคนนี้นั้นแสดงความอาฆาตพยาบาทบางอย่างออกมาในจังหวะนั้นเองครับทั้งเฮโรโลและก็ทิบีนะครับก็ได้เข้ามาทำการต่อสู้กับซิลิอุสทั้ง3คนนะครับทำการต่อสู้กันทำให้อาคารเป็นหลุมเป็นบ่อเลยนะเฟลิสนะครับจึงได้ฉวยโอกาสนะครับในการพาอนาตาเซียแล้วก็ทุกๆคนนั้นออกมาในระหว่างที่กำลังต่อสู้กันนี่เองครับเฮโรโลแล้วก็ทิบีนะครับทั้งสองต่างก็ได้รับบาดเจ็บจนกระทั่งกองทัพเกตมังกรขาวของคิริทากะมานะครับคิริทากะก็ให้กองทัพเกตมังกรขาวกับเขานั้นทำการอยู่เฝ้าที่นี่โดยที่อนาตาเซียนะครับได้บอกกับคิริทากะว่าให้อพยพไปพร้อมกันแต่คิริทากะนะครับก็บอกไปว่าต่างคนต่างก็มีความรักเป็นของตัวเองความรักในที่นี่ของเขาก็คือความรักต่อพวกพ้องเกตมังกรขาวและเมืองของเขาเขาจึงยืนหยัดอยู่ที่เพื่อต่อสู้คิริทากะนะครับก้าวเข้าไปเตรียมที่จะไปรับผิดชอบในสนามรบพร้อมกับกองทัพเกตมังกรขาวนะครับและนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมอนาตาเซียกับคิริทากะนะครับถึงมีเรื่องผิดใจต่อกันหลังจากอนาตาเซียเฮโรโลแล้วก็ทีบีนะครับและคนอื่นๆสามารถอพยพออกมาได้แล้วก็ปรากฏว่าสมาคมหอการค้านะครับก็ได้โดนน้ำท่วมเข้าพอดีหลังจากนั้นนะครับอนาตาเซียก็ได้ถามซูบารุไปว่าไอ้พระวรสารที่ว่านี่มันคืออะไรอย่างนั้นเหรอซูบารุนะครับจึงได้เล่าเหตุการณ์ต่างๆเกี่ยวกับพระวรสารให้แก่อนาตาเซียฟังซึ่งอนาตาเซียก็รับฟังนะครับแล้วก็อึ้งไปนิดหนึ่งหลังจากนั้นอนาตาเซียก็บอกไปว่าไอ้สารเลวที่ไหนก็ไม่รู้กำลังจะจัดพิธีแต่งงานกับเอมิเลียซูบารุนะครับก็ได้บอกไปว่าไอ้คนสารเลวที่ว่านั่นน่ะมันผิดหลักสามัญสำนึกที่เขารู้จักเป็นอย่างมากดูเหมือนกับว่าเขานั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถบิดเบือนตัวเองไปยังมิติต่างๆได้ซึ่งพออนาตาเซียได้ยินดังนั้นครับก็อึ้งไปเลยครับอะไรนะ